ีกประเด็นหนึ่งที่รายการของเราเกาะติดมาตลอดคือกรณีปัญหาการขอสัมปทานเหมืองหิน3แห่งจังหวัดสตูลค่ะปลายสัปดาห์ที่แล้วถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้เนี่ยก็มีภาคประชาชนไปเข้าพบผู้ว่าสตูลเพื่อจะยื่นข้อเสนอหาทางออกกันนะคะโดยเฉพาะการคัดค้านสัมปทานเหมืองที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานธรณีโลกค่ะล่าสุดมีข้อกังวลใหม่อีกแล้วนะคะว่าอาจจะไปกระทบกับวิถีชีวิตชาติพันธุ์ดั้งเดิมหรือที่เรียกว่ากลุ่มมันนี้นะคะซึ่งคนกลุ่มนี้อาศัยอยู่มานานแล้วด้วยในจังหวัดสตูลค่ะนอกจากข้อกังวลเชิงพื้นที่ความไม่ชอบธรรมในกระบวนการการขอสัมปทานเหมืองแล้วนะคะ1ใน3พื้นที่ที่อยู่ในข้อกังวลคือเขาลูกเล็กลูกใหญ่ในอำเภอทุ่งว่าเป็นกลุ่มป่ารอยต่อระหว่างจังหวัดตรังพัทลุงและสตูลด้วยค่ะที่นี่เนี่ยมีกลุ่มชาติพันธุ์มันนี้อาศัยอยู่นับร้อยชีวิตเลยนะคะภาคประชาชนที่จังหวัดสตูลก็สะท้อนว่านี่คือปัญหาความเหลื่อมล้ำเพราะว่านายทุนขอสัมปทานเขาได้ทั้งลูกค่ะแต่ว่าชาวมันนี้กลับไม่ได้รับสิทธิ์อะไรแม้แต่จะมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ก็ยังไม่มีสิทธิ์เลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทีมข่าวเคยไปพูดคุยกับชาวมันนี้ในพื้นที่ก็ยืนยันกับเราเลยว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะคะทั้งที่พวกเขาเนี่ยอยู่อาศัยแล้วก็กำลังจะกลายเป็นสัมปทานเหมืองหินแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้เลยค่ะเป็นเตียกินโลนี่เตยูโลซึ่งเตแต่ว่ากินโลนี่ว่ามันเลยจัดเลยกันต่อห้ากินได้เนี่ยพอเรายูเรามาอยู่ทุกปีต่อช่วงนี้มันในช่วงนาวมันมีว่ามันเลยมันสมบูรณ์กัดงูดินเลยจัดป่าเลยมันกันคุณผู้ชมคะสำเนียงนี่ก็คล้ายๆชาวใต้เหมือนกันนะคะคือชาวมันนี่เนี่ยเป็นชุมชนชาติพันธุ์เมืองที่อยู่ในภาคใต้เนี่ยแหละค่ะโดยเฉพาะที่อยู่ในจังหวัดสตูลด้วยมีหลายร้อยคนนะคะพวกเขาใช้วิถีชีวิตพึ่งพิงอยู่กับป่าแต่อย่างที่บอกไปค่ะว่าตอนนี้กำลังเจอกับภัยคุกคามที่อาจจะทำให้วิถีดั้งเดิมของพวกเขาเปลี่ยนไปด้วยลองทำความรู้จักพวกเขาให้มากขึ้นนะคะกับคุณทัศนีประกอบบุญค่ะมันนิหรือมานิแปลว่ามนุษย์คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวิถีดำรงชีพดั้งเดิมเรียกว่าวัฒนธรรมแบบหาของป่าล่าสัตว์เคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยไปตามความสมบูรณ์ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดที่ครอบคลุมจังหวัดตรังสตูลพัทลุงและสงขลาซึ่งพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติไม่น้อยกว่า300คนวิถีชีวิตชาวมันนี้พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติทุกด้านตั้งแต่การสร้างที่อยู่อาศัยที่เรียกว่าทับลักษณะคล้ายกระท่อมสร้างจากวัสดุธรรมชาติและมักเลือกทำเลไม่ไกลจากแหล่งอาหารชาวมันนี้ยังอพยพโยกย้ายไปตามเขาลูกต่างๆในกลุ่มป่าเทือกเขาบรรทัดล่าสัตว์เก็บหาของป่าผลไม้พืชอาหารตามฤดูกาลอย่างในฤดูฝนพื้นที่ป่าเขาลูกเล็กลูกใหญ่อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลถูกใช้ตั้งทับล่าสัตว์เช่นหมูริงหรือหมูดินเก็บหัวมันและของป่าชาวมันนี้ยังมีความรู้เรื่องสมุนไพรทั้งรักษาโรคคุมกำเนิดและบำรุงร่างกายแหล่งน้ำซับซึมบนเขาที่สะอาดปลอดภัยคืออีกจุดสำคัญที่ชาวมันนี้ใช้ภูมิปัญญาสอดแสวงหาเพื่อใช้อุปโภคบริโภคอีกด้วยผมไม่ค่อยติดตักน้ำพอติดตักเหมือนกันพอติดตักไอ้เรื่องติดตักมันเพราะคือมันแล้วก็ทำไมเพราะก็ทำเปลือทำไมเพราะคือตักไปไหมแต่ปัจจุบันวิถีชีวิตชาวมันนี้กำลังถูกท้าทายจากการพัฒนาต่างๆเช่นการขอสัมปทานเหมืองหินสิ่งนี้อาจทำให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากป่าได้ไม่เหมือนเดิมการทำเกษตรเชิงเดี่ยวตามนโยบายรัฐที่รุกคืบเข้ามายังพื้นที่ป่าอาจส่งผลให้พื้นที่อาหารลดลงในขณะที่ความช่วยเหลือจากคนภายนอกแม้จะหวังดีแต่ไม่ต่างจากการสงเคราะห์ที่อาจลดทอนศักยภาพการพึ่งพาตนเองของพวกเขาอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงแม้ชาวมันนี่บางส่วนยังคงยืนหยัดในวิถีแบบเดิมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีชาวมันนี่จำนวนหนึ่งต้องการที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งมากขึ้นเครือข่ายภาคประชาชนจึงผลักดันให้จังหวัดสตูลขับเคลื่อนเรื่องที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พวกเขามีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น
ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวไม่ถูกตอบรับแต่กลับเร่งรัดสัมปทานเหมืองหินให้กับเอกชนผู้แทนเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์มันนิจึงยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสะท้อนถึงปัญหาในหลายกรณีเช่นเข้าไม่ถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าไม่ถึงการจัดสรรที่ดินตามนโยบายของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติหรือคทช.และถูกขับให้ออกจากพื้นที่ป่าซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบและหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและอีกหลายหน่วยงานเพื่อหาทางออกเรื่องนี้ในวันพุธที่11พฤษภาคมนี้ทัศนีประกอบบุญไทย PBS รายงานเหมือนอย่างที่คุณทัศนีทิ้งท้ายไว้นะคะเราคงต้องติดตามกันต่อสำหรับการลงพื้นที่ไปจัดเวทีเพื่อหาทางแก้ไขทางออกให้กับชาวมันนิซึ่งเป็นบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะที่ลงไปแก้ปัญหาในเวลานี้ต้องรอดูกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างส่วนคุณผู้ชมค่ะที่สนใจเรื่องราวของชาวมันนิสามารถติดตามได้เต็มๆในรูปแบบของสารคดีมันนิใต้ป่าภูผาเพชรนะคะรับชมกันได้ผ่านทางวิภา.มีวันที่11พฤษภาคมนี้นั่นเองค่ะ